โอเคผมรับปากไม่ได้แล้วว่าจะถึง15ไลค์แล้วก็ทำ EP ต่อแต่ถ้าเกิดผมไม่ทำผมก็ไม่มีคอนเทนต์แล้วเพราะฉะนั้นถ้ากดไลค์หรือกด Subscribe อะไรได้ก็กดไปก่อนซึ่งอาจเป็นกำลังใจเล็กๆสำหรับการทำคลิปของผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เข้ามาดูคลิปนี้ทั้งหลายแหล่ด้วยอยู่กับผมคลอนแซนบ็อกซ์แล้ววันนี้ผมจะมาจัดอันดับคนเล่นน้อยในโรบล็อกซ์เหมือนว่าให้คะแนนกี่คะแนนนั้นเข้าเนื้อหาคลิปกันเลยแมปแรกชื่อว่า Rockefeller Streetตอนที่ผมเข้าเกมมาเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงเพลงอะไรก็ไม่รู้ถึงผมไม่รู้ว่ามันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าเปิดได้ก็เปิดไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เงินเอ้ยมีกินสกินด้วยเอ้ยมีกินสกินด้วยพี่แต่นี่ไม่ใช่แมปเรื่องนี้ผมขอให้คลิปอธิบายเองนะเพราะว่าผมขี้เกียจเล่าแล้ว
No! But this game so fun, chat. No, God. What the f- เป็นได้แค่กรันธรรมดาไม่ได้ดอมดอมยิสยิสกับเขาหรอกอลนอาเกนสังคมมันกลมโลกมันกลมโอ้โหโคตรกลมเลยดูดิไอ้นี่มันไล่ฆ่ากันหมดเลยอ่ะน่ากลัวเลยว่ะว่าบ้าลิลาสิบครับผมและที่ผมใช้เสียงสิริเพราะว่าตอนนี้พ่อกับแม่ผมอยู่บ้านและไม่สามารถพูดเสียงดังได้และต้องขออาภัยในเรื่องนี้จริงๆโอเคนาวคุณสามารถเข้าเมพนั้นได้เลยเพราะเมพนี้อยู่หน้าโฮมโรบล็อกหมดแล้วและถ้าคุณไม่ชอบเมพนี้ถ้างั้นไปเมพสุดท้ายกันเลยเทพสุดท้ายนะครับชื่อว่า UnderRNG และที่ผมบอกไปว่าพ่อกับแม่ผมอยู่บ้านก็เรื่องจริงนะครับแค่ในคลิปเป็นเสียงผมตอนเล่นเกมตอนเรียลไทม์ก็จริงก็เพราะว่าผมอัด3เมพนี้ก่อนที่จะตัดคลิปแปลแล้วและผมรู้ว่าคุณต้องการเข้าเนื้อหาเมพเลยแต่ถ้าผมไม่บอกคุณก็อาจมาด่ามาว่าผมว่าโกหกหรืออื่นๆซึ่งผมไม่อยากโดนคอมเมนต์แนวลบแบบนี้อีกแล้วโอเคถ้าคุณเข้าใจแล้วงั้นก็เข้าเนื้อหาคลิปกันเลยโอเคเมพนี้นะฮะจะให้คุณสุ่มเอฟเฟคของตัวละครคุณเองและจะเห็นได้ชัดว่าเมพนี้ได้แรงบันดาลใจจากโซ RNG อย่างเห็นได้ชัดและซึ่งผมที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เพราะฉะนั้นทำอะไรไม่เป็นหน่อยนะครับ
และซึ้งเนบนี้ผมใส่สกินไม่เป็นและในมือถืออาจใส่สกินเอฟเฟกต์ไม่ได้แต่ถ้าใครเล่นในคอมก็ไปลองเล่นกันดูนะครับ